นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สาขาวัดสังฆทานครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปะติสหัมปะติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทระนุเทระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังสวดอภิธรรมวันนี้ เนื่องด้วยการสวดอภิธรรมเราก็ถือว่าคำว่าอภิธรรมก็คือธรรมอันยิ่งอภิก็คือความยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเราจัดในงานที่เป็นมงคลนะก็คืองานที่สวดนะแก่ผู้ที่ล่วงลับเราก็ถือว่าถึงใครจะมองถึงว่าเป็นอัปมงคลยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอภิเขาเรียกว่าความยิ่งใหญ่เราก็นิยมมาสวดนะงานแก่ผู้ที่ล่วงลับแล้วก็การที่เรามาสวดเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะแปลแล้วเนี่ยเราก็ยังเข้าใจยากอยู่เพราะอะไรเพราะก็ว่าธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเราถือว่าความที่ลึกซึ้งยากต่อการเข้าใจถึงแปลแล้วก็ยังฟังออกยากเข้าใจยากเพราะอะไรเพราะวิสัยของการที่จะเข้าใจในความเล่นลับหรือธรรมชาติที่ลึกลับนั้นเป็นความเข้าใจได้ยากอยู่แล้วซึ่งเราเองเนี่ยก็เรียกว่าตั้งแต่พรหมโลกเทวดามนุษย์จนถึงนรกเขาเรียกว่ามูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นธรรมนั่นเองจึงแบบเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เราถือว่าความลึกซึ้งเนี่ยถ้ามันไม่ลึกซึ้งจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะรู้กันง่ายก็คงจะออกจากวัฏสงสารกันหมดแล้วแต่ทีนี้ว่าความรู้อันยากอันนี้เองจึงเป็นทำให้เราและท่านทั้งหลายจึงว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะถึงแม้ว่าจะแปลออกมาแล้วก็เข้าใจยากทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าเขาเรียกว่าการที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีธรรมอันเป็นเครื่องไปธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเราว่าที่ของการที่เราจะเวียนว่ายตายเกิดก็คือเราดูปัจจุบันนี้เองแสดงว่าปัจจุบันคืออนาคตนะถึงแม้ว่ายังไม่เป็นอนาคตที่แท้จริงแต่ก็ว่าที่อนาคตเราจะเช็คความที่ว่าเราอยู่อะไรอยู่ในใจของเรานั้นเราสามารถที่จะรู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในใจเรานั้นคือว่าที่อนาคตที่เราจะต้องไปเช่นว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีก็อย่างที่เราได้ฟังอภิธรรมว่ามีขันธ์ธาตุอายตนะเราก็มีร่างกายนี้ก็มีจิตใจนี้นะกายนี้เขาเรียกว่ารูปนะรูปขันธ์แล้วก็ใจนี้ก็ออกคิดไปทางประตูทั้ง6อายตนะนั่นเองแล้วก็ไปสู่อารมณ์เมื่อไปสู่อารมณ์แล้วเนี่ยการเกิดขึ้นของธรรมทั้ง4นั้นก็เกิดขึ้นก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเราทั้งหมดเนี่ยการทำงานของจิตเราเนี่ยก็คือในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเป็นหน่วยหนึ่งของชีวิตเนี่ยจะทำงานอยู่5อย่างนะก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ซึ่งเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามนะสิ่งนี้มีแก่เราอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราอาจจะไม่เข้าใจความในความรู้สึกของเราก็ได้แต่ว่ายังไงสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้นอกเหนือจากเราเลยถึงเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เท่ากับว่าเราไม่รู้แจ้งไม่รู้ลึกซึ้งนั่นเองอันนี้พระองค์ก็ทรงสอนให้เราเนี่ยว่าให้เราเนี่ยให้เห็นขันธ์ห้าเพราะว่าอะไรเพราะขันธ์ห้าเป็นชีวิตของเราที่องค์รวมของเราอยู่ตรงนั้นห้าประการนั้นมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งในเบญจขันธ์เพราะทุกคนเนี่ยมีขันธ์ห้าก็ยึดมั่นขันธ์ห้านั่นแหละนะมีสิ่งใดก็ยึดมั่นสิ่งนั้นทีนี้ขันธ์ห้าของเราเนี่ยเรายังไม่เห็นแจ่มแจ้งด้วยสติปัญญาของเราเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อบรมมรรคดังนั้นจึงว่ามรรคจึงเป็นหนทางที่นำไปสู่การรู้แจ้งขันธ์ห้านี่ขันธ์ห้าเนี่ยเราจะรู้แจ้งไปทำไมเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ว่าขันธ์ห้าคืออะไรคุณโทษอุบายออกปฏิปทาออกขันธ์ห้าคืออะไรเพราะเรารู้เราถึงจะเข้าใจเราเห็นเราถึงจะเข้าใจสิ่งนั้นถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นก็ครอบงำเราทั้งที่ว่าเราไม่รู้ไม่เห็นนั้นก็จะเป็นภัยอันใหญ่ที่เราไม่สามารถที่จะถอดถอนอุปทานได้แสดงว่าทุกคนมีขันธ์ห้าแล้วก็ขันธ์ห้าก็ทำงานตลอดนะรูปนี้ก็ทำงานของไปทำงานไปใจของเราก็ทำงานเป็น4อย่างก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งแปลว่ากายก็ทำงานนะใจก็ทำงานทุกวันนะกายของเราก็ทำงานหัวใจก็เต้นตลอดเวลาก็คืออาการทำงานของสรีระร่างกายนี้เองตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยโตขึ้นมาวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนวัยพวกใหญ่วัยแก่วัยชราและสุดท้ายก็ล่วงลับดับขันอันนี้แสดงว่าการทำงานหรือการเดินทางของร่างกายนี้มีตลอดแล้วก็การเดินทางของใจเนี่ยก็คือเวทนาสัญญาสังขารเวทนาก็คือความรู้สึกนะสุขทุกข์ต่างๆสัญญาก็คือความจดจำที่เราจำไว้ภายในสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการเกิดขึ้นของภาพที่เรานึกคิดนั่นเองนะการรับรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรับรู้แล้วมันก็จะมีภาพเป็นเครื่องอยู่นั่นเองเขาเรียกว่าวิญญาณฉะนั้นจึงว่าใจคนเราเนี่ยบันทึกภาพไปทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเพราะภาพเหล่านั้นก็คือมโนวิญญาณที่ไปรวมอยู่ในมโนวิญญาณหมดนะฉะนั้นเราก็คืออารมณ์แต่ละวันเราเนี่ยเราสังเกตไหมว่าจิตของเราที่คิดอยู่ในอารมณ์ต่างๆเนี่ยทุกครั้งที่คิดก็จะมีทุกครั้งที่มีภาพทั้งนั้นเลยจะคิดโดยที่ปราศจากภาพไม่มีเลยเราคิดเรื่องใดภาพนั้นสิ่งนั้นก็ปรากฏในขณะนั้นและภาพนั้นก็ไม่ใช่อยู่ตรงนี้อย่างเดียวแต่เกิดจากการสะสมอยู่ในใจเราก็คือสัญญานั่นเองแสดงว่าเราสะสมอะไรมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเก็บอะไรไว้ในใจมันก็ออกมาคิดใหม่ได้ฉะนั้นทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเราจะเห็นไหมว่าจิตของเรานั้นทำงานไม่ว่างแม้แต่นาทีเดียวมันจะทำงานตลอดเลยแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นไม่ว่าจิตของเรานั้นเป็นว่าที่ของภพชาติของเราได้อย่างไรเราก็สังเกตใจของเราแต่ละวันไปนะว่าแต่ละขณะไปว่าใจของเรานั้นคิดอะไรอยู่ถ้าเราประมวลความคิดของเราได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าคิดอยู่3อย่างนะ3อย่าง1คิดดีเนี่ยเค้าเรียกว่ากุศลอย่างที่เราเคยได้ยินว่ากุศลธรรมานั่นเองสองก็คือคิดไม่ดีก็คืออกุศลหรืออกุศลธรรมานั่นเองแล้วก็สามก็คือคิดกลางๆดีก็ไม่ใช่อกุศลก็ไม่ใช่ลักษณะกลางๆเขาเรียกว่าอภยากฤตหรืออภยากตาธรรมานั่นเองที่เราได้ยินว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากตาธรรมาก็คือสามอย่างนี้ซึ่งเราแยกถึงแม้ความคิดเราจะมากก็จริงแต่3แยกเป็น3หลักใหญ่ๆนะก็คือกุศลและอกุศลแล้วก็กลางๆเป็นอัพยากฤตหรืออัพยากตาธรรมานั่นเองแต่ทีนี้เราจะเห็นว่ากลางๆเนี่ยจะไปฝ่ายไหนก็ไม่ไปเราจะตัดออกก็ได้ท่านก็บางครั้งท่านก็เหลือ2ก็มีก็คือคิดดีและไม่ดีก็คือคิดกุศลและอกุศลนั่นเอง
เพราะกลางๆไม่สามารถจะบัญญัติไปทางไหนก็เอายกไว้ก่อนก็ได้แล้วบางครั้งที่จะกล่าวสองก็คือคิดดีกับคิดชั่วนะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือคิดบุญกับบาปหรือว่าดีกับชั่วนั่นเองแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่ากุศลกับอกุศลแสดงว่าวันๆหนึ่งเนี่ยคิดกุศลกี่ครั้งล่ะและคิดอกุศลกี่ครั้งแล้วก็คิดอภยากฤตเนี่ยกี่ครั้งอภยากตากลางๆเนี่ยซึ่งเราสามารถจะชั่งได้วันหนึ่งเนี่ยเราคำนวณดูซิว่าการคิดกุศลของเรานั้นเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วประมาณเท่าไหร่นี่หมายถึงว่าเราเช็คต้นทุนของเราว่าเพราะจิตปัจจุบันนี้เป็นว่าที่ของอนาคตที่เราจะต้องไปนะเราก็เช็คได้เนี่ยว่าวันหนึ่งเราคิดดีกี่ประมาณเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ววันหนึ่งเราคิดอกุศลประมาณเท่าไหร่สมมติว่า 100% เนี่ยเราลองดูที่ว่าเราจะหนักไปทางไหนฉะนั้นเราก็ชั่งใจได้ว่าบางคนอาจจะคิดกุศลเนี่ยมากกว่าอกุศลกุศลนี่น้อยกว่าอกุศลนี่น้อยกว่าหรือบางคนอาจจะคิดว่าคิดเรื่องดีเนี่ยน้อยแต่คิดเรื่องชั่วนี่เยอะกว่ากลายเป็นว่าแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันทีนี้เรามาดูซิว่ากุศลและอกุศลหรือความไม่เท่าเทียมกันแต่ละบุคคลเพราะเป็นสาเหตุใดเป็นเพราะสาเหตุว่าคนคนนั้นสมาคมกับสิ่งใดมากสิ่งนั้นก็จะมากของคนนั้นเช่นว่าในชีวิตประจำวันเราสมาคมกับคนมีบุญมีกุศลหรือว่าเรื่องบุญเรื่องกุศลอยู่เนืองๆใจเขาก็จะคิดเรื่องบุญกุศลนี้มากกว่าแสดงว่าวันหนึ่งสมาคมกับสิ่งใดที่เป็นอกุศลมากเราก็ประเมินเห็นว่าวันๆหนึ่งรู้สึกว่าเราคิดไม่ดีเยอะกว่านี่มันเป็นเรื่องของการสมาคมท่านจึงบอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะอะไรเพราะการสมาคมหรือการคลุกคลีการทำงานหรือการอยู่ในสมาคมสิ่งใดมีผลมีส่วนมากเลยนะเป็นเขาเรียกเป็นผลมากกับการที่เราจิตใจของเรานี้คิดเรื่องนั้นมากกว่าฉะนั้นเราจึงเห็นว่าแต่ละคนจึงไม่เท่าเทียมกันเพราะเหตุนี้แล้วเราก็ชั่งใจได้ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดดีน้อยคิดไม่ดีมากคนนั้นรู้เลยว่าโอกาสตกนรกเรามากที่สุดเลยเพราะน้ำหนักเอียงไปทางตาช่างที่มีอกุศลมากกว่าเรารู้สึกจะไม่ค่อยจะดีละนะเพราะอะไรเพราะวันๆนี้คิดชั่วเยอะมากคิดดีน้อยนะแต่ยังไงก็ต้องคิดทั้งสองนี่แหละมีแน่จะคิดข้างใดข้างหนึ่งไม่มีเลยไม่มีนะมันเพราะว่าทั้งสองนี่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันที่พุทธเจ้าเคยบำเพ็ญบารมีครั้งแรกๆเนี่ยท่านคิดจะแยกให้ทั้งสองเนี่ยออกจากกันนะแยกอกุศลออกซะแล้วก็เหลือกุศลไว้ไม่ครบเพราะกอคือกุศลขอคืออกุศลเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเราจะแยกเพื่อนแยกเขาเนี่ยออกจากการเป็นเพื่อนเขาไม่ยอมฉะนั้นพุทธเจ้านั้นสุดความสามารถเหมือนกันที่ไม่สามารถจะแยกกุศลออกจากอกุศลก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่คบทั้งสองดีกว่าแล้วเราจะไปเอากุศลอีกแบบหนึ่งเพราะกุศลมีสองระดับระดับนี้เขาเรียกว่ากามาวจรนะกามาวจรเนี่ยเป็นกุศลที่ท่องเที่ยวเป็นกุศลที่มีอารมณ์ฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่องเที่ยวอารมณ์ก็หมายถึงจิตเราเที่ยวไปคิดโน่นคิดนี่คิดเที่ยวไปทั้งวันนั่นเองการเที่ยวอย่างนั้นเขาเรียกว่าเที่ยวไปไหนล่ะไปหารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากามาวจรก็คือกามคุณนั่นเองนะฉะนั้นคนเราคิดอยู่ทุกวันเนี่ยคิดไปเรื่องกามคุณกามคุณในที่นี้เนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงว่าหญิงชายอย่างเดียวกามคุณบ่งบอกถึงว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยแค่เราดูหนังฟังเพลงหรือว่าอะไรสนุกสนานหรือไม่จิตที่เราคิดไปทางหูทางตาแค่นี้เป็นกามคุณหมดเลยนะส่วนกามหญิงชายนั้นเขาเรียกว่ากามราคะแต่รวมกันแล้วจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันเขาเรียกว่ากามคุณ5ทั้งหมดเลยฉะนั้นกว้างไกลมากกว่าที่จะหญิงจะชายอย่างเดียวฉะนั้นเราจะเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยจิตเราท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้และอย่างหนึ่งเรามาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ากามภพซึ่งกามภพเนี่ยก็คือภพแห่งกามนั่นเอง
คนไหนมีกามคนนั้นมาเกิดที่มนุษย์นี้แล้วก็มนุษย์กับเทวดานี้อยู่ในตระกูลเดียวกันก็คือกามภพถึงแม้จะพบต่างกันนะแต่ความเป็นกามอย่างเดียวกันนะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยก็คือกามภพเทวดาก็กามภพแต่เป็นภพของเทวดาก็อยู่ในกลุ่มของกามภพมนุษย์อยู่ภพมนุษย์ถึงจะไม่ใช่เทวดาอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกามภพฉะนั้นกามภพนี้เนี่ยจึงคิดไปทางกามมีกามเป็นเครื่องอยู่อันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยคิดไปทางนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอกุศลเป็นภพภูมิที่มีคือกามภพเนี่ยจะมีคำว่าคิดกุศลกับอกุศลปนกันไปทีนี้พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าจะแยกทั้งกุศลกับอกุศลทั้งคู่นี้ออกจากกันปรากฏว่าแยกไม่ได้เพราะชั้นกามภพนี้ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้เพราะมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นเพื่อนชิดสนิทติดกันมาก่อนแยกคนหนึ่งก็ออกจากคนหนึ่งก็ไม่ได้พุทธองค์ก็เลยเห็นว่าทิ้งเลยทิ้งกุศลด้วยอกุศลด้วยเมื่อทิ้งแล้วนี่ปุ๊บเนี่ยนิพพานก็มารับเราท่านกล่าวอย่างนั้นนะในคลิมานนสูตรเราจะได้ยินว่าเมื่อเราเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนชิดสนิทติดกันมาก่อนเราจึงทิ้งทั้งสองเมื่อทิ้งแล้วนิพพานก็มารับฉะนั้นนิพพานมารับก็คืออริยมรรคนั่นเองอริยมรรคเนี่ยเป็นกุศลอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มของกามวจรฉะนั้นกุศลมีสองระดับส่วนคนทั่วไปปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยอยู่ในกุศลกามวจรส่วนบุคคลใดที่อบรมมรรคจะอยู่ชั้นกุศลของอริยมรรคซึ่งกุศลชนิดนี้จะไปสู่นิพพานโดยตรงซึ่งเขาเรียกว่ากุศลเดียวๆไม่มีอกุศลซึ่งกุศลชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากุศลในอนาสวะอนาสวะอนาแปลว่าไม่นะสวะแปลว่าอาสวะคือไม่มีอาสวะนั่นเองฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยท่านจะบำเพ็ญกุศลตัวนี้เพราะกุศลตัวนี้ไม่มีเพื่อนชั้นนี้ไม่มีเพื่อนเลยแต่ชั้นกามาวจรนี้มีเพื่อนก็คือบุญกับบาปสวรรค์เป็นเพื่อนกับนรกแบบนั้นเองบุญเพื่อนกับบาปสวรรค์คู่นรกกุศลคู่กับอกุศลมันเป็นเพื่อนกันแต่กุศลในอริยมรรคเนี่ยเป็นกุศลพรหมจรรย์เป็นกุศลเดียวไม่มีเพื่อนท่านเลยไปเอากุศลตรงนั้นและกุศลตัวนี้เองที่จะไปสู่นิพพานฉะนั้นท่านจึงบอกว่านิพพานก็มารับเราอันนี้หลายคนไม่เข้าใจเรื่องกุศลเพราะกุศลเนี่ยมันก็มีชื่อก็ว่ากุศลแต่กุศลมันสองระดับเขาเรียกว่ากามาวจรเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลที่ประกอบด้วยอาสวะเขาเรียกว่าสาสวะและกุศลชนิดหนึ่งเกิดจากการอบรมมรรคโดยตรงเนี่ยเป็นกุศลที่ไม่มีเพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลประเภทอนาสวะนะฉะนั้นสาสวะก็มีอนาสวะก็มีฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยท่านเอาอนาสวะคือกุศลที่ไม่มีเป็นกุศลเดียวๆไม่มีคู่กุศลชนิดนี้เกิดจากการอบรมขึ้นมาในอริยมรรคมีสมัปปทาน4เป็นตัวผลิตผลซึ่งกุศลชนิดนี้เองที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสอนให้ที่พูดพุทธเจ้าสอนให้พระอริยเจ้าทั้งหลายบำเพ็ญให้มากตรงนี้แต่ชั้นกามวจรไม่เอาเพราะมันเป็นกามชั้นกามนี้ไม่เอาเพราะว่านิพพานนี้จะต้องเอากามออกจึงยกระดับของการอบรมก็คือมรรคซึ่งมรรคเนี่ยจะเป็นการที่ว่าเราอบรมแล้วเนี่ยจะเป็นกุศลที่ไม่มีอาสวะซึ่งกุศลชนิดนี้ถ้าใครอบรมได้เนี่ยก็คือสมัปปทาน4นะสมัปปทาน4ก็คือมรรคข้อที่6นั่นเองจะเป็นตัวผลิตผลกุศลชนิดนี้ออกมาและชนิดนี้เองจิตมันนิ่งนะจิตมันสงบมันไม่เหมือนท่องเที่ยวแบบนั้นเพราะว่าจิตเนี่ยกุศลชนิดนี้เนี่ยยิ่งอบรมเท่าไหร่จิตจะสงบเท่านั้นมันไม่มีการท่องเที่ยวจึงท่านจึงเรียกว่าอนาสวะคือไม่มีอาสวะนั่นเองการท่องเที่ยวคือเป็นอาสวะนะเป็นอาสวะทีนี้เราทุกคนเนี่ยมีอยู่ในใจเราอย่างแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยเรายังไม่ทำสมาธิเรายังไม่ผ่านการทำสมาธิหรือเราผ่านการสมาธิมาก็แล้วแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเราจะมีความคิดอยู่สองประเภทก็คือคิดดีกับคิดไม่ดีแล้วอันไหนจะมาก
ถ้าไม่ดีมากเนี่ยเสี่ยงเหลือเกินที่เราจะลงนรกเพราะน้ำหนักมันเอียงตาช่างไปทางโน้นแต่ไม่เป็นไรเรายังไม่ตายเราแก้ซะตอนที่เป็นนี้ให้มันมากขึ้นเพราะเรายังจะอยู่ที่การแก้ได้อยู่ในฐานะที่เรายังไม่ตายแต่ถ้าตายปุ๊บไปตามนั้นเลยเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราฟังธรรมก็ดีเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาแก้ตรงที่เป็นนี่เพราะว่ามันมีกุอกุศลก็จริงแต่มันยังไม่ตายนี่มันก็ยังมีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้เปลี่ยนแปลงได้สามารถจะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตอนนี้ถ้าคนนั้นนะสมมติว่าคิดดีมากกว่าคิดไม่ดีก็อย่านอนใจเราตายไปเนี่ยปุ๊บเราอาจจะไปเกิดมนุษย์และเทวดาได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่านรกจะไม่ไปเพราะแต่ละวันอารมณ์ในแปรปวนอยู่เสมอยังความมาตรฐานไม่มีมันไม่มีมาตรฐานให้เราคือมันดิ้นอยู่ตลอดนะมาตรฐานมันไม่ค่อยมีฉะนั้นทุกคนที่มีอารมณ์อยู่เนี่ยยังไม่มีมาตรฐานที่จะรับรองว่าการตายของเราจะไปสู่สุคติหรือทุคติเพราะแต่ละวันอารมณ์เราขึ้นลงได้เปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้บางครั้งเราอาจจะประเมินว่าเราคิดดีมากกว่านะก็ตามแต่บางวันก็คิดแบบนั้นดีมากกว่าแต่บางวันดิ้นชั่วมากกว่าก็มีแต่ละวันยังขึ้นลงได้อยู่ยังไม่แน่นอนเขาเรียกว่าบุคคลที่ต่ำกว่าพระโสดาบันจึงว่าคติไม่แน่นอนไงไม่สามารถจะพยากรณ์คนเหล่านี้ได้ว่าอะไรคืออะไรเพราะแต่ละวันไม่นิ่งมันไม่นิ่งไม่อยู่มาตรฐานอะไรแต่สมมติว่าคนนั้นเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวสามารถพยากรณ์ได้หรือตอบได้เพราะพระโสดาบันเนี่ยจิตมันไม่ได้ออกไปอย่างนั้นเพราะจิตพ้นจากกามาวจรแล้วเพราะอะไรเพราะอาศัยมรรคนี่เองเพราะอาศัยมรรคเนี่ยกุศลของพระโสดาบันเนี่ยเป็นกุศลที่ไม่มีอารมณ์ฉะนั้นพระโสดาบันจึงจิตไม่อยู่ในชั้นกามาวจรไม่อยู่ในชั้นนั้นเพราะอะไรเพราะมรรคทำให้การยกฐานะของจิตนั้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งการที่เราจะอบรมเรื่องของกุศลนะในอริยมรรคเนี่ยเกิดจากอะไรกุศลชนิดนั้นเกิดจากการพิจารณาขันธ์5พิจารณาอาการ32ของเรานี่เองเราสังเกตดูนะเวลาจิตเราตั้งอยู่ในอาการ32เราขณะใดเราสังเกตว่าขณะนั้นน่ะจะไม่มีเรื่องอารมณ์อกุศลเลยจะมีแต่กุศลซึ่งกุศลลึกๆมันไม่มีอารมณ์แต่อารมณ์ที่เราอบรมนั้นมีอยู่ก็จริงแต่เป็นอารมณ์ที่นำไปสู่ความสงบไม่ใช่นำไปสู่ความฟุ้งซ่านเพราะอะไรเพราะมันเป็นกุศลของในอริยมรรคฉะนั้นถ้าใครก็ได้เนี่ยเราสังเกตว่าจิตเราอยู่เนื้อหนังของเราเมื่อใดเนี่ยขณะใดจิตเราอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ในอวะตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยขณะนั้นเราสังเกตจับตามองเราสังเกตว่าจิตเราจะไม่มีคิดอกุศลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นบ่งบอกหมายถึงว่าเนื้อหนังของเราทั้งหมดในอาการ32นะถ้าใครอาศัยอยู่กุศลก็จะบริบูรณ์ถ่ายเดียวอกุศลก็จะสิ้นไปแล้วเราจะปิดนรกได้ด้วยวิธีนี้ฉะนั้นอาการ32ของเรานั้นมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราอีกชนิดหนึ่งที่ใครอบรมมรรคต้องมาตรงนี้ถ้าไม่มาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มรรคฉะนั้นจึงว่าจิตเราอยู่ในตัวเราทำให้เกิดกุศลขึ้นมาและกุศลเดียวๆไม่มีอกุศลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจิตเราหลุดจากตัวปุ๊บเนี่ยคิดอกุศลทันทีเลยแสดงว่าเราดูสองตำแหน่งนี้ว่าขณะใดจิตเราตั้งอยู่ในเนื้อตัวเราขณะนั้นเป็นกุศลแต่ขณะใดจิตเราหลุดตัวอกุศลขึ้นมาทันทีเลยเราเลยรู้ทำตำแหน่งสองที่นี้ว่าเราอยู่กับตัวกุศลเกิดเราอยู่นอกตัวอกุศลเกิดอกุศลมีแต่อกุศลเราก็เลยประเมินได้ว่าถ้าอย่างนั้นเราอยู่กับในตัวเราตลอดเวลาเนี่ยไม่ให้ออกจิตออกจากตัวเลยเนี่ยอกุศลก็จะสิ้นจากเราไปเราก็จะบริบูรณ์ด้วยกุศลนั้นเพราะอะไรเพราะเราอย่างดูรู้ว่าอาการมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเห็นว่าถ้าอย่างนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวในโอวาทปาติโมกว่าจงบำเพ็ญกุศลจงละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมจงชำระจิตให้ขาวรอบเรารู้แล้วว่าตรงนี้
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยไม่ควรออกอยู่ข้างนอกตัวเลยต้องอยู่ในตัวอย่างเดียวเราก็จะปิดนรกได้ตราบใดจิตเรารั่วอยู่นรกก็มีอยู่เพราะอะไรรั่วข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันมีแต่เรื่องอกุศลขึ้นทันทีเลยเราจึงจับพิรุธตรงนี้ได้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรเลยนะเราที่จิตเราจะไปตั้งข้างนอกตั้งในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นกามาวจรก็ดีตั้งในสิ่งที่นอกตัวก็ดีไม่ได้เลยมิน่าจิตเราถึงได้มีคิดไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเรามารู้ตรงนี้ว่าการที่เราคิดไม่ดีเพราะจิตเราออกนอกนี่เองและเราเองก็เมื่อมาอบรมมรรคเราก็มารู้ตรงที่ว่าเมื่อเราเอาจิตท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ยเราสังเกตจิตไม่เคยคิดอกุศลเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่นี่ไม่มีอกุศลมีแต่กุศลถ้าเราบำเพ็ญตรงนี้ให้บริบูรณ์แล้วเนี่ยอกุศลทั้งหลายก็จะสิ้นไปจากเราแล้วกุศลก็จะบริบูรณ์แล้วเมื่อกุศลตรงนี้บริบูรณ์แล้วเนี่ยการที่จะชำระจิตให้ขาวสะอาดเป็นไปได้ทีเดียวและก็จะใกล้นิพพานฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงเป็นของบริสุทธิ์แต่เราจำเป็นจะต้องอบรมกุศลด้วยไม่ใช่เอานิพพานโดดเดียวฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่ากุศลเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อพระนิพพานท่านจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมเถิดฉะนั้นโอวาทปฏิโมกข์จะกล่าวไว้เลยว่าจงละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมจงชำระจิตให้ขาวรอบฉะนั้นจึงว่ากุศลชนิดนี้เป็นกุศลในยมรรคเราจะต้องอบรมกุศลชนิดนี้ขึ้นมาก่อนและเพื่อกำจัดอกุศลนั้นสิ้นไปจากจิตเราแล้วเราก็ไปหานิพพานอยู่ๆเราจะไปนิพพานทั้งๆที่อกุศลยังมีอยู่ในใจเราไม่ได้นิพพานไม่ต้อนรับอุปมาเหมือนว่าจิตเราเนี่ยเหมือนผ้าที่เปื้อนอยู่เราจะเอาผ้าเปื้อนเนี่ยทั้งๆที่ยังเปื้อนอยู่เนี่ยไปย้อมเนี่ยน้ำย้อมไม่หลับเพราะอะไรเพราะสิ่งเปื้อนหรือมลทินของผ้านั้นไม่ถูกกับน้ำย้อมน้ำย้อมซึ่งจะซึมเข้าไปในผ้านั้นถูกสิ่งเหล่านี้บดบังไว้จึงไม่สามารถจะย้อมติดได้เราต้องทำอะไรก่อนเราต้องซักผ้านี้ให้สะอาดก่อนนะเมื่อเราซักผ้านี้สะอาดก่อนเราค่อยไปย้อมสีย้อมถึงจะจับผ้าได้ดีหรืออุปมาชนิดหนึ่งว่าจิตของเราเนี่ยนะเปรียบเหมือนน้ำที่ขุ่นเป็นมลทินเป็นตะกอนอยู่เราจะไปนิพพานทั้งๆที่น้ำขุ่นๆเนี่ยเอาไปนิพพานด้วยเนี่ยไม่ได้ถ้ายังไงเราต้องตอกรออกก่อนนะเอาน้ำขุ่นเนี่ยให้เป็นน้ำใสก่อนแล้วเมื่อใดเป็นน้ำใสแล้วถือว่าน้ำใสมันใกล้น้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์คำว่าใสนี่ยังไม่บริสุทธิ์นะแต่มันใกล้บริสุทธิ์แสดงว่าโอ้ยน้ำนี่ใสจังเลยแต่ในความใสยังซ่อนอะไรอยู่เราถือว่าใสนั้นใกล้บริสุทธิ์แล้วแต่ก็ยังมีอะไรที่หลงเหลือแต่น้อยมากฉะนั้นเราก็จับกำจัดมลทินนั้นอีกทีหนึ่งแล้วจะดึงไปสู่ความบริสุทธิ์แสดงว่าถ้าน้ำบริสุทธิ์เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเกินใสอีกทีหนึ่งใสยิ่งกว่าใสนั่นเขาเรียกว่าบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีอะไรปนอยู่ในความใสอันนั้นนั่นเขาเรียกว่าน้ำบริสุทธิ์น้ำใสแต่ยังไม่บริสุทธิ์แต่น้ำขุ่นเนี่ยไปนิพพานไม่ได้ท่านจึงเอาน้ำใสไปแต่ใสมันใกล้บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่เป็นไรถือว่าใกล้กันนะฉะนั้นจิตเราทุกคนเนี่ยมีอกุศลคิดอยู่ในใจเราเนี่ยอยู่เลยทั้งวันเลยเดี๋ยวก็คิดเลยละเดี๋ยวก็คิดเราจะไปนิพพานนิพพานไม่รับเราหรอกเพราะอะไรเราต้องไปเคลียร์อกุศลออกก่อนแล้วเรามีแต่กุศลก่อนบริบูรณ์แล้วกุศลแล้วเราเข้าไปหานิพพานเปรียบเหมือนผ้าที่ซักก่อนให้มลทินออกก่อนให้มันขาวขาวแต่ยังไม่บริสุทธิ์นะเราไปย้อมแล้วถึงว่าบริสุทธิ์ผ้าดำกับผ้าขาวขาวกับดำเนี่ยมันต่างกันแต่ขาวกับบริสุทธิ์เนี่ยใกล้กันเนี่ยเพราะว่าคำว่านิพพานเขาเรียกว่าบริสุทธิ์ไงต้องซักผ้าให้ขาวก่อนนะอันนี้อุปมาเหมือนกันว่าถ้าใครจะเข้าไปสู่พระนิพพานได้เนี่ยเราต้องกำจัดอกุศลออกจากใจเราก่อนจนใจของเราเนี่ยไม่มีอกุศลเลย
วันๆไม่มีเลย2วันก็ไม่มีปีนึงก็ไม่มี20ปีก็ไม่มีเราก็ใกล้นิพพานนี้มีทุกวันเลยเนี่ยไม่ได้นิพพานไม่หลับหรืออุปมาอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยตัวเนื้อตัวยังเปรอะเปื้อนเหงื่อใครอยู่นะทำงานเหงื่อใครไหลเหงื่อเปอะตัวเกอะกังเหงื่อใครเหงื่อไหลใครย้อยอยู่ทีนี้อยู่ๆเนี่ยเราจะไปใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ดีที่งามที่มีค่าเนี่ยสมควรไหมที่เราจะใส่ขนาดนั้นไม่สมควรเพราะอะไรเพราะเราเป็นยังมีเหงื่อใครเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้กับเสื้อผ้าที่เราจะสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นชุดอย่างดีมีความงดงามมีความมีค่าฉะนั้นเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องอาบน้ำก่อนชำระมลทินของกายก่อนแล้วค่อยๆใส่มันถึงจะใกล้นะถึงจะเหมาะสมฉะนั้นจิตของเราทุกคนนะอย่าลืมนะว่าจิตเราคิดไม่ดีทั้งวันเราจะกระโดดนิพพานไม่หลับเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนฉะนั้นการเคลียร์ตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยมรรคเท่านั้นและมรรคนี้เองก็ต้องอาศัยสมัปปทาน4ฉะนั้นสมัปปทาน4เป็นยังไงสมัปปทาน4จะกำจัดอกุศลนี้ออกก่อนเหมือนผ้าต้องซักก่อนเหมือนตัวเราต้องอาบน้ำก่อนแล้วจึงใส่เสื้อผ้าพรทีหลังฉะนั้นสมัปปทาน4เป็นยังไงการปฏิบัติเป็นยังไงก็คืออยู่ในอริยมรรคหมดเลยสมัปปทาน4ก็คือว่า1เพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรสร้างอย่างไรเราก็รู้ว่าขณะใดจิตที่เราตั้งอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังตัวเราเนี่ยเนื้อตัวเราเนี่ยขณะนั้นกุศลเกิดเราบำเพ็ญกุศลตรงนี้ตั้งไว้อย่าให้หลุดฉะนั้นท่านกล่าวว่าจงบำเพ็ญกุศลเนี่ยที่ยังกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้น2รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เราต้องเข้าใจ2อย่างนี้1 การสร้างกุศลนี้สร้างอย่างไรเรารู้เนี่ยว่าสร้างโดยการที่เอาจิตเนี่ยอยู่ในเนื้อตัวเราแล้วกุศลมันจะเกิด2เมื่อเราเห็นตัวเองอยู่ส่วนไหนส่วนหนึ่งเหมือนการเมื่อมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการรักษากุศลไว้ด้วยแสดงว่าการเห็นนั้นคือการสร้างการรักษานั้นคือการรักษากุศลฉะนั้นภาพเราเนี่ยตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยถ้าใครอยู่นะกุศลก็จะเกิดและอกุศลก็จะหล่นไปถ้าเรารักษาภาพเราอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเราก็เท่ากับรักษากุศลนั้นไว้3ก็คือว่าขณะใดภาพคนอื่นปรากฏมาเราตัดทิ้งเสียภาพคนเหล่านั้นที่ปรากฏในใจเราคือจิตออกนอกนั่นเองเป็นอกุศลเราตัดสถานเดียวเลยไม่ตั้งไว้เพราะกุศลอกุศลชนิดนี้เป็นมลทินของผ้าเป็นมลทินของเหงื่อใครเราที่เราจะต้องเอาออกสถานเดียวต้องอาบน้ำแล้วเหมือนมลทินของน้ำที่เราจะต้องให้น้ำเนี่ยบริสุทธิ์ขาวน้ำใสบริสุทธิ์นะเราจะต้องเอาออกเพราะมันเป็นตะกอนนอนก้นฉะนั้นแสดงว่าจิตที่ออกนอกทั้งหมดเป็นตะกอนหมดเลยใช้ไม่ได้องค์มรรคเขากำจัดทิ้งอย่างเดียวแสดงว่าจิตออกนอกนี่ท่านตัดอย่างเดียวเลยมรรคไม่ให้อยู่เลยเพราะมันเป็นอะไรเป็นปุถุชนคนทั่วไปเขาเป็นเครื่องอยู่แล้วเราไม่อยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเราจะก้าวไปสู่พระยาเจ้าเราจะอยู่ในตำแหน่งของปุถุชนทำไมปุถุชนเป็นยังไงปุถุชนก็คือจิตที่ออกนอกนี่เองเราจะไม่อยู่ตรงนั้นนะแล้วเราจะอยู่ตรงไหนวันหนึ่งเราจะอยู่กับตัวเราอยู่กับผมคนเล็บฟันหนังอาการ32ทีนี้มันมีข้อแม้นอยู่ว่าการที่จิตเราจะอยู่ตัวได้เนี่ยมันต้องเห็นแจ้งตัวเราก่อนจะอยู่ทั้งที่ไม่เห็นมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นแล้วเมื่อไม่เห็นจะไปอยู่อะไรไม่รู้จะอยู่ตรงไหนมันเวิ้งว้างว่างเปล่าหมดเลยไม่ได้เราต้องอบรมความเห็นขึ้นมาก่อนฉะนั้นเขาถึงว่านิโรธแปลว่าเห็นแจ้งหรือทำให้แจ้งในอริยสัจ4ที่บอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะมรรคเนี่ยการกระทำเนี่ยต้องทำให้แจ้งเพราะอะไรเพราะตัวเรามันมืดมันไม่แจ้งลองหลับตาดูสิหลับตาแล้วนึกถึงตัวเราอยู่ดี
เราจะมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นแต่ทีมันนึกงดอื่นดิชัดนะแจ๋วเลยฉะนั้นคนนั้นยังไม่ได้อบรมมรรคมันก็มืดอย่างนั้นแหละนะถ้าใครอบรมมรรคมันก็จะแจ้งทำลายความมืดเนี่ยทีละน้อยละน้อยละน้อยจนในที่สุดมืดก็หายไปแจ้งก็โผล่ขึ้นมาเหมือนอาทิตย์อุทัยท่านจึงเรียกว่าการบรรลุธรรมการเข้าสู่ธรรมเนี่ยก็คือทำให้แจ้งในตัวเรานี่เองการที่เราเห็นตัวเองชัดและแจ้งสว่างสวยตัวเราได้ออกแสงขึ้นมาสว่างสวยแล้วก็เห็นตับไตเส้นพุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเขาเรียกว่าอุทธยพยญาณญาณแรกของวิปัสสนาญาณ9นั่นเองอุทธยแปลว่าอาทิตย์อุทัยการปรากฏขึ้นของแสงตะวันจะเกิดขึ้นเหมือนอาทิตย์จะโผล่ขึ้นขอบฟ้าเปรียบเหมือนว่าโลกนี้ยังมืดมิดมาการก่อนนะยังไม่เคยมีการโผล่ของตะวันเลยแต่บัดนี้ตะวันกำลังจะโผล่ขึ้นมาเราจะเห็นโลกด้วยความเป็นจริงว่าโลกนี้อยู่ในเราอยู่ในโลกนี้แต่มันมืดมิดเนี่ยเราไม่รู้ว่านี่ภูเขานี่ต้นไม้นี่ใบหญ้าอะไรไม่รู้ทั้งนั้นเพราะมันมืดแต่เมื่อความปรากฏของดวงตะวันขึ้นมาเราถึงได้รู้ว่าโอ้มันมีภูเขาก็มีทะเลก็มีน้ำมีดินมีหินมีอะไรเราเห็นตามจริงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะการรู้เห็นเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นเพราะการปรากฏของตะวันนั่นเองอันนี้อุปมาอย่างนั้นนะท่านจึงเรียกว่าญาณนี้เขาเรียกว่าอุทธยพยญาณเป็นญาณที่หนึ่งของวิปัสสนาญาณ9ฉะนั้นการอบรมมรรคเนี่ยคือการจิตท่องเที่ยวในตัวเราถ้าเราไม่ท่องเที่ยวตัวนี้เนี่ยเราจะไปได้ยังไงนิพพานจะท่องเที่ยวข้างนอกเหรอชาวบ้านเขาก็เที่ยวกันทั้งวันอยู่แล้วเราจะไปนิพพานยังไปเที่ยวกับเขาหรือมันก็เดินทางเส้นเดียวกันติมันจะต่างกับเขาทำไมตรงไหนฉะนั้นวันๆชาวบ้านก็ปล่อยจิตออกไปทางหูทางตาเราจะมั่งไปสู่นิพพานก็ยังไปปล่อยอย่างเขามันก็อยู่ในที่เดียวเขานั่นเองจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นเราต้องไปอีกทางหนึ่งนะเหมือนพระที่บวชมาเนี่ยเวลาวันบวชท่านก็ให้เกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เป็นทางของบรรพบุรุษนี่เป็นทางที่เธอทั้งหลายต้องโคจรอยู่ดีนอกนั้นเป็นอโคจรไม่ควรไปถ้าจิตของเธอไปทางตามารก็จะจับเธอด้วยทางตานั้นไปทางหูก็จับทางหูนั้นไปทางจมูกลิ้นกายใจก็จะจับเธอด้วยประตูเหล่านั้นเธอจงอยู่ในนี้อยู่ในอะไรเกสาโลมานขาทันตาตะโจไม่เชื่อลองถามพระดูดิพระองค์ไหนไม่ได้บ้างล่ะท่านให้อยู่ตรงนี้ไม่ให้อยู่ข้างนอกอยู่นอกนั่นเหรอนั่นชาวบ้านถ้าเราจะไปอยู่กับเขาเราก็เป็นชาวบ้านกับเขาคนหนึ่งนั่นเองจะต่างอะไรล่ะต่างแต่ผ้าเหลืองอย่างนั้นเหรอมันก็น้อยไปมั้งฉะนั้นพระจึงว่าไปอีกเส้นหนึ่งอันนั้นก็แหละคือมรรคแล้วเราจะรู้หรือไม่รู้ท่านก็ชี้ช่องว่านี่คือทางของสมณะก็คือมรรคนั่นเองแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นมรรคแต่เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยวันๆหนึ่งนักบวชเนี่ยจิตไม่ให้อยู่กับคนอื่นอยู่กับตัวเองก็สงบดิความสงบก็เกิดขึ้นแล้วก็กุศลก็เกิดขึ้นอย่างที่ว่านี้คือเป็นกุศลในอริยมรรคฉะนั้นวันๆท่านไม่ให้ออกจากตัวแล้วกว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยต้องอบรมทั้งวันกลางวันกลางคืนอบรมต่อเนื่องอบรมยังไงพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าด้วยอุบายนะพิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนพิจารณาตามมาก็จิตท่องเที่ยวอยู่นี้แค่นั้นไม่ท่องเที่ยวอยู่นอกตัวพระพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าถ้าออกไปทางตาทางหูก็มันจะจับเธอด้วยทางนั้นเราก็ไม่ออกมันก็จับเราไม่ได้เราก็จะพ้นจากมันอันนี้แหละเขาเรียกว่าทางของพระเจ้าไปทางนี้แสดงว่าปุถุชนจิตคิดไปผู้อื่นพระเดียเจ้าคิดมาถึงตัวเองเท่านั้นไม่ไปหาผู้อื่นฉะนั้นพระเดียเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจึงไม่จิตออกนอกเลยไม่มีอยู่ในตัวหัวเท้าตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปจึงปิดนรกได้เพราะอะไรปิดจิตส่งนอกนี่เองเพราะอะไรเราสังเกตที่ว่ามันออกนอกมาอะไรคิดไม่ดีทุกทีแสดงมันนรกนั่นเองแต่ปุถุชนคนชาวบ้านเนาะก็ออกนอกทั้งวันมันก็ตกนรกทั้งวันนั่นแหละไม่เชื่อก็ลองดูในใจเราเนี่ยคิดไม่ดีทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราจะพ้นนรกด้วยวิธีนี้ถ้างั้นพ้นไม่ได้ถึงบางครั้งเราจะไปเกิดสวรรค์และบ้างมนุษย์บ้างแต่นรกก็ยังรออยู่ทั้งคู่เลย
สวรรค์ก็ตกนรกได้เหมือนกันพระพรหมก็ตกนรกได้เหมือนกันมนุษย์ไม่เห็นนรกเลยก็ตกได้อยู่แล้วแสดงว่ามนุษย์อย่างเดียวไม่ใช่ว่าพ้นนรกทั้งเทวดาทั้งพระพรหมพรหมโลกก็พ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มียมรรคตรงนี้ฉะนั้นยมรรคจึงเป็นของสูงส่งมากฉะนั้นเท่ากับว่าพระทุกองค์บวชมาท่านให้เดินมรรคอย่างเดียวนะได้เดินมรรคเดี๋ยวห้ามอยู่ข้างนอกตัว แล้วเมื่อเราเนี่ยพิจารณาอยู่ในตัวเราเนี่ยมากจิตก็เริ่มอยู่ในตัวเรานะแต่ถ้าเราไปทำสมาธิอย่างเดียวนะออกมามันก็ไปข้างนอกต่อมันก็ไปเท่ากับทางที่ชาวบ้านเขาไปมันจะหยุดอยู่หน่อยที่สมาธิเท่านั้นแล้วสมาธิไปเกิดไหนล่ะถ้าเราก็อยู่สมาธิไปเกิดพรหมแล้วก็หลุดจากพรหมก็ลงนรกได้อีกเขาถือว่าสมาธิก็ยังเกิดอยู่ยังเป็นภพอยู่แสดงว่าคนเราปล่อยจิตไหลไปเนี่ยเป็นธรรมสองอย่างคือกุศลบ้างอกุศลบ้างก็คือไปเกิดมนุษย์เทวดากับนรกถ้าทำสมาธิเนี่ยเข้าสมาธิได้ตายลงไปไปเกิดพรหมโลกนรกก็ยังรออยู่เหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารทั้งนั้นท่านไม่ให้เที่ยวแล้วท่านให้อยู่ในตัวเราซึ่งอยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ยมันตัดธรรมทั้งสามนั่นเลยก็คือกามภพรูปภพอรูปภพเลยพอภพทั้งสามเนี่ยเป็นภพท่องเที่ยวหมดนะเราอยู่ในกลุ่มของกามภพแต่พระพรหมเนี่ยเป็นรูปภพกับอรูปภพก็ท่องเที่ยวเหมือนกันฉะนั้นภพทั้ง3อยู่ในวัฏสงสารใครจะเป็นพรหมโลกก็ไม่รอดนะลงนรกได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอบรมยมรรครอดจะไม่เกิดเป็นที่พระพรหมไม่เกิดมนุษย์และเทวดาจะออกทั้งหมดเลยด้วยทางเส้นนี้ก็คือว่าพระยาเจ้าเนี่ยจิตอยู่ในตัวเราแต่ต้องเห็นแจ้งเราก็ต้องอบรมขึ้นมาการอบรมก็คือมรรคก็คือการพิจารณาตัวทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนและรักษาภาพของเราไว้เสมอจนภาพเรากระจายไปทั่วตัวเราเห็นแจ้งหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าสว่างสวยจนชัดหมดเลยตัวเราชัดทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนจนเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปฉะนั้นวันหนึ่งพระยาเจ้าจะไม่อยู่กับคนอื่นอยู่กับตัวเองเราเคยได้ยินไหมว่าพระยาเจ้าเนี่ยจิตอยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งไม่มีหรอกมีแต่ปุถุชนเท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นนะนะพระเจ้าเนี่ยตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นเนี่ยจิตกับตัวไม่แยกกันไปด้วยกันเพราะอะไรเพราะจิตไม่ส่งนอกส่งนอกคือปุถุชนนะฉะนั้นจึงว่าท่านจึงพ้นทุกอย่างเพราะเราจิตอยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ยเราคุมได้หมดเลยแต่ถ้าจิตอยู่นอกตัวคุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีภาพอื่นคุมจิตเราอีกทีนึงภาพอื่นคือคนอื่นมาอยู่ในจิตเราเนี่ยภาพนั้นก็เป็นใหญ่แต่เมื่อใดจิตเราเห็นตัวเองได้ภาพเราก็เป็นใหญ่ฉะนั้นพระยาเจ้าเห็นตัวเองหมดเลยท่านก็เป็นใหญ่ของท่านเองก็เรียกว่าเป็นใหญ่ในจิตของท่านได้เมื่อเป็นใหญ่ปุ๊บเรื่องอะไรเราจะไปนรกล่ะเราต้องปิดนรกก่อนเพราะน่ากลัวที่สุดนรกคือการรั่วของจิตนี่เองฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่มีการรั่วท่านปิดนรกได้ต่อมาเนี่ยท่านก็พิจารณาตัวเนี่ยเห็นชัดขึ้นไปอีกชัดขึ้นไปแจ้งขึ้นไปสว่างหมดเลยเขาเรียกว่าที่แรกปิดนรกก่อนก็คือพระโสดาบันก็คือจิตไม่ออกนอกแต่เมื่องั้นพิจารณากายต่อไปอีกพิจารณากายต่อไปเห็นกายเห็นขันธ์ห้านี่แจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปจนถึงพระอนาคามีปิดพระอนาคามีนี่ปิดมนุษย์กับเทวดาไม่เกิดแต่พระโสดาบันปิดนรกแต่ไปเกิดมนุษย์และเทวดาแต่พระอนาคามีเนี่ยปิดนรกด้วยปิดมนุษย์ด้วยปิดเทวดาได้ด้วยเกิดแต่พระพรหมส่วนพระอรหันต์ปิดพรหมอีกทีหนึ่งไม่เกิดเลยรูปภพก็ไม่มีกามภพก็ไม่มีอรูปภพก็ไม่มีนิพพานฉะนั้นปิดไปทอดๆก็แรกปิดมนุษย์ก่อนเหลือมนุษย์เทวดาไว้กับพระพรหมไว้ต่อมาปิดมนุษย์และเทวดาก่อนออกไปที่อีกทีหนึ่งเหลือพระพรหมต่อไปก็ปิดพรหมที่ผ่านฉะนั้นพรหมโลกเนี่ยเราดูสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยรูปราคะอันรูปราคะเนี่ยไม่ให้มีไม่ได้อยู่ในฌานตายฉะนั้นพระอรหันต์จะไม่เข้าฌานตายแต่ฌานเนี่ยใช้ตอนที่เป็นแต่ตอนตายไม่เอาไป
พราะไปไม่ได้เป็นผมฉะนั้นท่านใช้ตอนเป็นแล้วก็ท่านก็รู้แจ้งว่ารูปฌานอรูปฌานใช้ตอนที่มีชีวิตอยู่ส่วนละสังขารไม่เอาไปถ้าอยู่ในฌานต้องไปเกิดพรหมโลกต่อฉะนั้นไม่เอาฌานแต่ท่านอยู่ได้ยังไงนะฌานก็ไม่อยู่จิตข้างนอกก็ไม่อยู่ท่านมีเครื่องอยู่ของท่านเรื่องนี้รู้ยากแต่คนที่รู้นะคนที่เห็นเท่านั้นที่จะรู้ต่อไปก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนฉะนั้นจึงว่าเป็นเรื่องของว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนมันเป็นการตอบยากแต่พระอรหันต์ไม่สงสัยในการเครื่องอยู่ตรงนั้นที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกไหนไม่มีโลกอื่นแต่ธรรมชาตินั้นมีอยู่นะมีอยู่ตรงไหนโยมไม่รู้หรอกต้องทำไปตามลำดับก่อนถึงจะรู้สิ่งเหล่านี้แหละจึงว่าเป็นอภิธรรมก็ได้นะเป็นเรื่องของการที่เราสวดนี่เองที่ว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอภิญญากตาธรรมะเรื่องการกามาวจรเรื่องขันธ์5นะเรื่องขันธ์5เรื่องการเห็นแจ้งขันธ์5แล้วก็การถอดถอนอุปทานฉะนั้นเมื่อคนเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายถ้าทุกคนเห็นตัวเองได้นะทุกคนไม่มีใครยินดีตัวเองได้เลยเพราะอะไรเพราะมันน่าเบื่อมากตัวเองเนี่ยเบื่อที่สุดในโลกแต่ที่เรารักเนี่ยที่เราไม่เบื่อเพราะเราไม่เห็นถ้าใครเห็นได้นะไม่มีใครรักตัวเองลงเลยเพราะน่าเกลียดรังเกียจมากน่าเบื่อเพราะว่ามันสกปรกไปหมดเลยแต่ที่เราไม่เห็นมันถึงได้รักมันรักเรายังไม่พอรักคนอื่นตามมันก็เป็นกามคุณนั่นเองแต่เมื่อเราเห็นแจ้งตัวเรานะเห็นแจ้งกันห้าไม่มีใครรักได้เลยมีแต่คนเบื่อเบื่อใครเบื่อตัวเองเบื่อตัวเองที่สุดในโลกแล้วเบื่อคนอื่นไหมไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องพูดหรอกมันทำให้เราเบื่อหญิงเบื่อชายไปด้วยฉะนั้นเบื่อเราก็เบื่อเขารักเราก็รักเขารักเขาเป็นอุปทานเบื่อเราก็เบื่อเขาเป็นการถอดถอนอุปทานฉะนั้นพระอรหันต์เบื่อตัวเองทั้งนั้นนะเหมือนบุคคลที่เกาะซากศพลอยน้ำไม่มีใครดีในซากศพมีแต่คนเบื่อแต่อาศัยเกาะไปอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรถ้าไม่เกาะก็จะจมแต่ไปถึงฝั่งเมื่อไหร่ก็ทิ้งศพซะแต่ยังไม่ถึงฝั่งก็เกาะไปก่อนฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่กับตัวเองไปก็เกาะไปก่อนแต่เวลาตายก็ทิ้งเลยไม่เหลียวแลเพราะเขาเบื่ออยู่แล้วฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่กลัวตายเพราะตายรู้จะไปอยู่ที่ไหนแต่เราเนี่ยกลัวเพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนเพราะท่านมีคำตอบอยู่แล้วฉะนั้นคำปัจจุบันเนี่ยว่าที่อนาคตว่าที่อนาคตนะฉะนั้นทุกคนเช็คต้นทุนของเราสิว่าขณะนี้ใจเรามีอะไรอยู่แล้วอย่าลงไม่ตายนี่เราสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้เรายังแก้ได้เพราะอะไรเพราะการเปลี่ยนแปลงมีได้อยู่ในช่วงนี้มีชีวิตนี้นะแต่เราตายปุ๊บเสวยของจริงเลยฉะนั้นใจของลองดูที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคิดดีคิดไม่ดีเท่าไหร่แล้วเราไม่คิดได้ไหมแล้วเราจะเห็นตัวเองแจ้งได้อย่างไรการเห็นขันธ์5แจ้งแล้วถอดถอนอุปทานแล้วเราจะนิพพานได้และการกำจัดอกุศลต้องเอาออกก่อนจิตเราไม่มีจะไม่มีอกุศลเลยติดเลยก็ต้องอบรมมรรคเท่านั้นฉะนั้นการที่อบรมมรรคเนี่ยทำให้เราได้เห็นความเป็นจิตของเราจะไม่มีคำว่าอกุศลเลยความคิดไม่มีเลยจิตที่ส่งนอกไม่มีเลยมันก็ทำให้เราไม่มีอารมณ์อะไรกับใครแต่กิริยาภายนอกเนี่ยเดินบ้างนั่งบ้างพูดบ้างเดินไปไหนเขาเรียกว่ากิริยาแต่จิตไม่มีอาการนะไม่มีจิตไปฉะนั้นจึงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่าเข้าถึงพระธรรมคำสอนพระเจ้ายากละเอียดอ่อนถึงได้บอกว่าสวดอภิธรรมแปลให้แล้วเนี่ยมันยังไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่ต้องแปลเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะแปลยังไม่รู้เรื่องไม่แปลโอ้จะรู้เลยขนาดแปลยังไม่รู้เลยก็เพราะอย่างนี้แหละว่ามันละเอียดนะอันนี้แค่เอามาบทแรกเท่านั้นเองนะไม่กี่บทสวดตรงนั้นยาวกว่านั้นอีกนะเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ละเอียดอ่อนแต่เราต้องปฏิบัติอย่างเดียวเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตามจริงนะฉะนั้นคนพระยาเจ้ากับปุถุชนแบ่งเขตกันปุถุชนก็คือจิตออกนอกพระยาเจ้าจิตเข้าในแบ่งเขตแดนกันไม่มีข้างนอกเพราะอะไรเพราะท่านเห็นแจ้งแต่ปุถุชนไม่เห็นตัวเองเห็นแต่ผู้อื่น
แต่พระเจ้าก็มาจากปุถุชนคนอย่างเรานั่นเองไม่ได้มาจากไหนฉะนั้นเราวิวัฒนาการจากปุถุชนเป็นอริยชนได้เราเองก็คนหนึ่งที่จะไปสู่ตรงนั้นได้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนี้ก็คือมรรคมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเดินเพราะการเดินทางข้างนอกเนี่ยเป็นมิจฉามรรคเขาเรียกว่าทางผิดแต่ถ้าจิตมันอยู่ในตัวเราตั้งแต่หัวรองเท้าท่องเที่ยวอยู่แค่นี้แล้วก็อยู่แค่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าสัมมามรรคทางถูกนะมรรคมีสองทางมิจฉามรรคมิจฉามรรคกับสัมมามรรคที่เราสวดอภิธรรมบทสุดท้ายว่ามิชตะธรรมะสัมมตะธรรมะนี่แหละก็คือตรงนี้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีมิชตะธรรมะหมดเลยทางผิดหมดเลยแสดงเราเกิดมาทุกคนเนี่ยเดินทางผิดหมดเลยผิดอะไรเพราะจิตเราไปอยู่กับเขาหมดไปทางไหนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันผิดหมดเลยแล้วเราก็เดินทางถูกใหม่ก็การทำตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วเมื่อเราทำตามคำสอนพุทธเจ้าเราก็ไปสู่สัมมามรรคจิตเราถึงสงบฉะนั้นคนที่สงบก็คือคนอยู่กับตัวเองคนไม่สงบก็คือจิตเราไปอยู่กับคนอื่นชัดเจนพระเจ้ากับปุถุชนคนละเรื่องแต่พระเจ้าก็มาจากปุถุชนคนอย่างเราฉะนั้นจึงว่าวันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมนะเกี่ยวกับเรื่องกุศลและอกุศลแล้วก็นิพพานนิพพานคือการที่หลุดจากการที่จิตเราเนี่ยหลุดพ้นจากโลกหมายถึงว่าหลุดจากทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจคือไม่จิตออกนอกนั่นเองหลุดจากความเป็นนอกนั่นเองหลุดจากการที่เป็นปุถุชนเนี่ยไปอยู่อีกประเภทหนึ่งฉะนั้นพระยาเจ้ากับปุถุชนหลุดพ้นกันขาดกันไม่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็เห็นสมควรแก่กาลเวลาว่าเราได้มาฟังเรื่องอภิธรรมนะเรื่องกุศลธรรมะความคิดเป็นกุศลอกุศลความคิดเป็นอกุศลแล้วก็อภยากตาความคิดกลางๆแล้วก็การกำจัดอกุศลออกจากกุศลด้วยอริยมรรคแล้วก็เข้าไปสู่การรู้แจ้งขันธ์ 5แล้วก็เห็นแจ้งตัวเราในชัดหมดเลยแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็คลายความยินดีในที่สุดก็หลุดพ้นจิตนิ่งตลอด24ชั่วโมงเลยก็วันนี้ก็สมควรแก่การรับเวลาขอยุติการบรรยายธรรมแค่นี้เจริญพรโยมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่สาขาวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุลำดับต่อไปผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเติมเต็มธรรมหิเวศค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยาทาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้
ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะจะมีจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนาลโสยทาเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจังไรทั้งปวงจงบำลาไปสาพะโลโควินาจันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทานาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยประการราชนี้แลพระวันทุสาพมังคลังกอสาพมงคลจงมีแก่ท่านลาขันทุสาปเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะคะจากพระอาจารย์ชลันทัคยานโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสาขาวัดสังฆทานนะคะปกติแล้วหลวงพ่อท่านจะแสดงธรรมในช่วงดึกนะคะวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งบนเรือนไทยแห่งนี้นะคะน้อมกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเครื่องเทศธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลสำหรับท่านที่ถือบัตรทั้ง8ท่านนะคะการสำหรับกิจกรรมที่รันทำในวันนี้เนื่องจากเป็นวันพระนะคะจะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งในหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วพระอาจารย์พฤพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์สุรชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24 นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยให้กรรมฐานค่ะก็ต่อไปท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนั่งคู่กันนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะท่านที่ถือบัตรค่ะท่านมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะส่วนด้านท้ายนั้นนั่งถวายคู่กันนะคะก็ในช่วง19 นาฬิกาก็มีการสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในโอกาสสำคัญวันคล้ายวันเกิดวันครบรอบวันมรณกรรมของบุพการีญาติผู้ล่วงลับนะคะเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แด่หมู่ญาติของท่านค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบก็จากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะสำหรับในวันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันอังคารที่19 กุมภาพันธ์นะคะก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบทในคำมาปฏิบัติธรรม
กิจกรรมที่รันทำต่อเนื่องเลยนะคะเปิดโอกาสให้ท่านมาเป็นเจ้าภาพโรงทานเพื่อถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และเลี้ยงดูสาธุชนที่มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันนะคะส่วนกิจกรรมในอุโบสถแก้วพิธีบรรพชาผสมบทจะเริ่มในเวลา 12:30 นาทีค่ะท่านรับผ้ายกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะและกิจกรรมที่ลันทำจะมีการแสดงธรรมนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อเป็นประธานรับผ้าป่านะคะเพื่อสนับสนุนวิทยุขึ้นสังฆทานธรรมครบ14ปีในการก่อตั้งแล้วก็จะมีจากนั้นเป็นพิธีหลอมทองคำนะคะในการบูรณะองค์หลวงพ่อโตค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมิเที่ยงเนาะอุปาทายธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบลาแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเชิญค่ะสำหรับกิจกรรมในวันมาฆบูชานะคะหลังจากเสร็จพิธีหลอมทองคำแล้วก็เวลา 16:00 น.เป็นพิธีเวียนเทียนมีทั้งหมด4รอบนะคะรอบ 16:00 น. 20:00 น. 24:00 น. และ 4:00 น. สลับกับการแสดงธรรมนะคะสำหรับกิจกรรมบนเรือนไทยนั้นงดนะคะเนื่องจากเป็นวันมาฆบูชาค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยาทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอาทาติเมอากาติเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาทีรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัตตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานนี้แลอันทานให้แล้วสังฆังมีสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรง
หิคารตังหิตายัสสะทานะโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังอิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจกตาอุลาลาแรบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจพีโกนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรคว้าแล้วดังนี้ปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตปาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ